สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนซีนแกนโช๊คนะครับของ Honda CBX 500นะครับอาการก็คือซีนรั่วนะครับตัวนี้ผมจะเซตน้ำมันไปด้วยเลยนะครับนี่ครับทำให้หน้ายางเสียนะครับตัวนี้ต้องทำการเปลี่ยนนะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับตั้มขันฟรีนะครับลูกบล็อกเบอร์12ลูกบล็อกเบอร์8นะครับลูกบล็อกเบอร์24นะครับลูกบล็อกเดือยเบอร์17เบอร์6เบอร์5นะครับแล้วก็ประแจมแคบปักตายเบอร์12 14นะครับขั้นตอนแรกก็นะครับให้เราขึ้นแม่แรงนะครับเพื่อให้ล้อหน้าลอยนะครับจากนั้นก็นะครับมาร์คน็อตนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีรูคาปอนนะครับมาร์คน็อตที่เราจะถอดนะครับใช้ลูกบล็อกเบอร์12นะครับคลายน็อตยึดแกนน็อตแกนล้อนะครับนี่ครับคลายออกจากนั้นก็ใช้ลูกบล็อกเดือยเบอร์17นะครับหมุนน็อตแกนล้อนะครับอันนี้จะเป็นน็อตแกนล้อยาวอีกฝั่งจะเป็นเกลียวนะครับนี่ครับก็จะหลุดออกมานะครับออกมาทั้งล้อนะครับจากนั้นก็นี่ครับเราจะถอดบังโคลนะครับใช้ลูกบล็อกเดือย5มิล นะครับถอดน็อตยึดบังโคลนะครับนี่ครับออกทั้งสองข้างนะครับถอดเหมือนกันนะครับจากนั้นจะมีอีกหนึ่งตัวนะครับอยู่บริเวณด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นบล็อกเบอร์8นะครับจะอยู่ด้านหลังโชคนะครับทางซ้ายทางขวานะครับจะเหมือนกันนะครับจากนั้นก็ดึงมาโค้นออกนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะทำการมาร์คหัวน็อตนะครับน็อตยึดปั๊มเบรกนะครับใช้เป็นลูกบล็อกเบอร์12นะครับคลายออก2ตัวนะครับบนล่างนะครับตอนนี้ตอนใส่ก็ต้องมาร์คดีๆนะครับตัวไหนเป็นตัวบนนะครับตัวไหนเป็นตัวล่างนะครับเรียบร้อยครับต่อไปก็มาร์คน็อตนะครับบริเวณแผงคอล่างนะครับใช้เป็นประแจเป็นแค่ปักตายเบอร์14นะครับคลายออกนะครับตัวนี้จะใช้เป็นลูกบล็อกก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะติดชุดไฟเบอร์นะครับจากนั้นก็มาร์คน็อตนะครับแผงคอบนนะครับใช้เป็นประแจเป็นแค่ปักตายเบอร์12นะครับตอนนี้คลายล้มหลวมกระบอกโช๊คก็จะหลุดลงไปเลยนะครับนี่ครับร่วงลงไปนะครับจากนั้นก็ดึงออกได้เลยครับนี่ครับออกง่ายๆครับไม่ต้องทางนะครับหลุดออกง่ายๆเลยครับส่วนอีกข้างก็ถอดเหมือนกันนะครับมาร์คแล้วก็ถอดแผงคอน็อตยึดแผงคอบนล่างนะครับจากนั้นเราก็จะมาร์คนะครับฝาปิดนะครับใช้ลูกบล็อกเบอร์24นะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวนี้ผมใช้เป็นสายพานนะครับใช้คิมล็อกหนีบนะครับนี่ครับฝาปิดโช๊คนะครับลูกบล็อกเบอร์24นะครับคลายออกนะครับตัวนี้สปริงมันจะดีดนิดนึงนะครับอาจจะตกใจนะครับแต่ว่าดีดไม่แรงนะครับนี่ครับดีดประมาณนี้นะครับก็หาภาชนะมาลองครับตัวนี้จะมีน้ำมันนะครับนี่ครับก็คือสภาพน้ำมันดำนะครับเนี่ยจะมีโช๊คนะครับแล้วก็เป็นปลอกรองนะครับปลอกรองเป็นพลาสติกนะครับนี่ครับจากนั้นก็ทำการนะครับชักเข้าชักออกนะครับให้แกนกระบอกกับกระบอกโช๊คนะครับเลื่อนเพื่อไล่น้ำมันออกจากนะครับจากกระบอกนะครับจากนั้นใช้ลูกบล็อกเดือย6มิล นะครับขันน็อตยึดกระบอกโช๊คนะครับออกแล้วก็เปิดฝากันฝุ่นนะครับออกนะครับตัวนี้จะมีคลิปล็อกอยู่1ตัวนะครับเนี่ยงัดคลิปล็อกออกมานะครับก็เรียบร้อยครับจากนั้นก็ทำการดึงแกนกับกระบอกครับกระแทกนะครับตัวนี้จะมีเป็นซีนอยู่1ตัวนะครับนี่ครับก็จะหลุดออกมานะครับนี่ครับสภาพยังใช้ได้นะครับเราจะเปลี่ยนเฉพาะซีนนะครับแล้วเมื่อเราเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยครับเราก็จะประกอบนะครับนี่ครับจะเป็นบูทด้านล่างนะครับ1ตัวนะครับต้องใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในกระบอกนะครับครับแล้วก็อาจจะเป็นสปริงนะครับพร้อมกับตัวยึดตัวแกนติดกับตัวกระบอกนะครับแล้วก็ขันครับขันน็อตยึดให้แน่นนะครับเป็นลูกบล็อกนะครับ
เดือย6เหลี่ยมนะครับ6มิล นะครับตอนนี้ยิงขันให้แน่นนะครับย้ำอีกรอบให้แน่นนะครับจากนั้นก็นะครับนี่ครับเป็นชุดซีนนะครับจะมาทั้งชุดพร้อมกับซีนกันฝุ่นนะครับแต่ตรงนี้เราต้องใช้เป็นตัวตอกนะครับตอกตัวบูทนะครับบูทประคองแกนโชคนะครับเข้าที่ก่อนนะครับก่อนที่เราจะประกอบชุดซีนนะครับอันนี้เรามาสังเกตตัวซีนนะครับจะมีสปริงใหญ่กับสปริงเล็กนะครับเอาสปริงเล็กนะครับลงด้านล่างนะครับจากนั้นก็กดลงบ่านะครับจากนั้นก็กระแทกนะครับใช้ตัวตอกนะครับกระแทกลงนะครับจนถึงบ่ากิปล็อกนะครับแล้วก็ใส่กิปล็อกเข้าไปนะครับนี่ครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็สีกันฝุ่นนะครับนี่ครับกระแทกอีกรอบนะครับเรียบร้อยครับต่อไปก็จะเติมน้ำมันนะครับผมใช้เป็นเบอร์นี้นะครับซึ่งผมจะเติมที่500ซีซีนะครับข้างละ500ซีซีนะครับอันนั้นก็ใส่สปริงลงไปก่อนนะครับจะมีด้านถี่กับด้านห่างนะครับเอาด้านถี่ลงนะครับอันนั้นก็เติมน้ำมันนะครับลงไปครับตรงนี้จะเติมขึ้นมาถึงระดับปากโชคพอดีนะครับนี่ครับขอบโชคนะครับก็ยังสามารถเติมได้อีกนะครับผมจะเติมข้างละ500นะครับนี่ครับเรียบร้อยครับข้างละ500ครับจากนั้นก็ใส่ตัวปิดโชคนะครับก็เป็นปลอกของพลาสติกก่อนนะครับแล้วก็ตัวปิดโชคนะครับกดแล้วก็หมุนเข้านะครับใช้ลูกบอล24นะครับหมุนนะครับให้ตรงกับที่เรามาร์กไว้นะครับนี่ครับหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนนี่ครับอีกรอบนึงนะครับนี่ครับก็ใช้เป็นสายพานหนีบไว้นะครับแล้วก็หมุนให้ตรงนะครับก็จะแน่นพอดีนะครับส่วนอีกข้างก็ทำลักษณะคล้ายกันนะครับนี่อีกข้างนึงผมทำไว้รอแล้วนะครับก็จะประกอบแกนโชคเข้าไปนะครับนี่ครับตอนนี้ประกอบเข้าไปโชคมันจะเลื่อนลงนะครับให้เราขันแผงคอบนหนีบไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปวัดนะครับวัดบริเวณฝาปิดนะครับถึงแผงคอประมาณ4มิล นะครับแล้วก็ขันล็อกด้วยประแจแบนข้างเบอร์12นะครับตอนนี้ผมจะขันนะครับให้แน่นนะครับแล้วก็ตรงกับที่เรามาร์กไว้นะครับนี่ครับตรงที่เรามาร์กไว้แล้วนะครับต่อไปก็แผงคอล่างนะครับนี่ครับหมุนน็อตเข้าไปนะครับใช้ประแจแบนข้างปักตายเบอร์14นะครับหรือจะเป็นประแจแหวนก็ได้นะครับเบอร์14ขันนะครับให้ตรงกับที่เรามาร์กไว้นะครับซ้ายกับขวานะครับทำเหมือนกันนะครับจากนั้นก็ประกอบชุดปั๊มเบรกนะครับใส่น็อตยึดคาลิเปอร์นะครับเป็นลูกบอลเบอร์12นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับขันให้ตรงกับที่เรามาร์กไว้นะครับนี่ครับย้ำอีกรอบนึงให้ตรงกับที่เรามาร์กไว้นะครับนี่ครับเรียบร้อยครับต่อไปก็ประกอบชุดบางโคลนะครับแล้วก็ร้อยน็อตนะครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้จะขันนะครับขันแก้ตึงมือนะครับแล้วก็ใส่แผ่นเหล็กด้านในนะครับต่อไปก็ใช้เป็นวอกบูแปดนะครับขันนะครับชุดน็อตยึดด้านหลังโชคนะครับด้านหน้าก็จะเป็น6เหลี่ยมเดือย5มิล นะครับนี่ครับขันแค่ตึงมือนะครับเรียบร้อยครับต่อไปก็ประกอบล้อนะครับนี่ครับมันจะติดเบรกนิดนึงนะครับต้องขยับนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับแล้วก็ใส่แกนล้อเข้าไปนะครับนี่ครับเมื่อเกียร์ล้อเข้าบ่าแล้วเราก็หมุนเข้าได้เลยนะครับเข้าเกียร์ครับใช้เป็น6เหลี่ยมเดือย17มิล นะครับหมุนให้ตรงกับที่เรามาร์กไว้นะครับ
นี่ครับหมุนไปเรื่อยๆครับนี่ครับเรียบร้อยครับที่เรามาร์กไว้ตรงกันแล้วครับต่อไปก็เป็นน็อตยึดนะครับใช้เป็นลูกบอล12นะครับนี่ครับก็ให้ตรงกับที่เรามาร์กไว้เช่นกันนะครับก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ